บนเส้นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า30ปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองมานับครั้งไม่ถ้วนบนเส้นทางธรรมเส้นทางของยอดผู้นำบุญกว่า13ปีผ่านการสร้างบารมีมาทุกรูปแบบทุ่มสุดใจสร้างบารมีเคียงบ่าเคียงไหลไปกับหมู่คณะอย่างไม่มีเว้นวรรคสองเส้นทางนี้ท่านก้าวเดินอย่างไรที่ทำให้บริษัทต่างๆในเครือเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักนับถือของทีมงานกว่า 2,000 ชีวิตท่านก้าวเดินอย่างไรจึงเป็นสุดยอดผู้นำบุญเป็นที่รักนับถือของหมู่คณะนักสร้างบารมีนับล้านท่านก้าวเดินอย่างไรที่เศรษฐกิจและจิตใจจึงไปด้วยกันณบัดนี้ขอเชิญท่านพบกับสุดยอดผู้นำบุญนักบริหารกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินจะทำตัวยังไงในโลกข้างนอกโลกข้างในแน่นอนพวกเราไม่ต้องสอนนะครับทำได้อยู่แล้วทำใจให้สบายกลับบ้านก็อาบน้ำให้เรียบร้อยกราบพระสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็ดูดาวธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็นอนนะครับแล้วก็เรื่องดีๆก็จะมาหาเองต้องขอกราบเรียนว่าเราต้องไม่ประมาทเป็นปีที่เราต้องไม่ประมาทเพราะว่าก็ต้องขอกราบเรียนว่าคงจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ทำใหเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยนะครับแปรผันไปบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนไม่ได้เกิดจากการควบคุมของเรานะครับแล้วก็แน่นอนเองว่ารัฐบาลเขาก็อยากจะให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาที่ยังไม่ค่อยจบลงอย่างชัดเจนนะก็คือการเลือกตั้งซึ่งพวกเราก็คงจะทราบว่าทุกคนก็อยากจะให้มีเลือกตั้งโดยเร็วนะครับเพราะจะทำให้เรื่องทุกอย่างลงตัวได้เร็วเมื่อยังไม่มีเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความคิดเห็นที่ยังแบ่งแยกเป็นหลายๆกลุ่มอยู่นะครับซึ่งจะทำให้ความมั่นใจของคนเนี่ยในทั่วไปข้างนอกนะครับเขาลดลงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยก็คือผมคิดว่าเป็นเพราะว่าภาครัฐเองนะครับมีเงินลงทุนเนี่ยน้อยลงในปีนี้นะครับประกอบกับการส่งออกที่เกิดจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบทำให้การส่งออกเนี่ยชะลอตัวลงนะครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมา 3-4 เดือนเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวก็ลดลงไปด้วยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับเป็นองค์ประกอบพวกนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องตั้งหลักตั้งหลักอะไรที่ตั้งหลักในธุรกิจของเราให้ดีนะครับก็คือไม่ต้องไปดูอะไรเลยนะครับดูที่คนผมแนะนำให้ได้อย่างเดียวว่าดูที่คนนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยนะครับเราต้องดูกันให้ดีต้องรวมกันให้ดีผมเองนะครับก็ได้ทำมาเป็นเวลาปีที่3แล้วนะครับคือเอาพนักงานทั้ง500คนมาทำบุญปีใหม่ต้องขอเรียนนี้นะครับว่าไม่ใช่ทำบุญปีใหม่นะครับผมเลิกจัดงานตามโรงแรมไปหมดแล้วเลิกหมดเลยนะครับปีแรกที่พาพนักงานมาเลี้ยงปีใหม่ที่วัดพระธรรมกายนะครับขึ้นรถมาเสียงบ่นเนี่ยประมาณสัก 90% เสียงบ่นกันอู้เลยนะฮะบอกโอ้อยากบ้าไปคนเดียวสิว่าเอามาทำไมวะตั้งแต่หัวรถไปยันท้ายรถเลยนะครับว่าอยากบ้าเป็นคนเดียวใช่ไหมทำไมต้องออกมาด้วยว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาปีแรกเนี่ยนะครับเราก็ใจเย็นๆเอาเข้ามาปล่อยปลามาฟังมาถวายพระทหารเพลนะครับมาฟังพระท่านเทศนะครับช่วงบ่ายมีโอกาสก็พาเข้าไปตะเวนรอบวัดไปกราบหลวงปู่นะครับไปดูงานก่อสร้างที่ค้างอยู่นะครับใจเขาก็ค่อยๆนิ่มนวลลงหลังจากนั้นปีที่สองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคนเต็มใจมามากขึ้นผมเห็นพนักงานบริษัทเนี่ยวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับเริ่มมาวัดโดยที่เราเองไม่ได้ขอร้องเขานะครับก็มาปีที่3เนี่ยนะครับแปลกมากที่มาเนี่ยนะครับมีอิสลามมาด้วยหลายคนนะครับแล้วมารับองค์พระด้วยผมก็ยังกระเซาก็เล่นนะครับบอกอ้าวไหนหนูบอกว่าเป็นอิสลามไงห้ามรับไงบอกหนูไม่ได้ไหว้นะคะหนูบอกหนูขอของขวัญรู้แบมือขอของขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอกราบเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพนักงานเองเนี่ยก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นไอ้การที่เราต้องมาห่วงหน้าห่วงหลังว่าพนักงานจะโกงเราหรือเปล่าก
ก็คงไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพระท่านจะคอยเทศให้คอยสอนให้นะครับเราจะใช้เวลาช่วงบ่ายนะซึ่งเวลามันจะหมดไปวันนึงเนี่ยเร็วมากเพราะมาถึงวัดเนี่ยประมาณสัก10โมงก็เริ่มเตรียมตัวถวายอาหารเพลกันนะครับถวายเสร็จเราก็เลี้ยงของบริษัทตอนประมาณสักเที่ยงครึ่งหลังจากที่เราได้รับพรพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลี้ยงของพนักงานเราเองผมเลี้ยงโต๊ะจีนเลยนะครับสั่งโต๊ะจีนมาเลี้ยงที่วัดนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเลี้ยงที่วัดแล้วเนี่ยค่าสถานที่ก็ไม่ออกยังประหยัดตังค์ยังเขียมอีกนะครับก็เลยตัดใจเลยว่าไหนๆเลี้ยงที่วัดแล้วนะครับค่าสถานที่ก็ไม่เสียนะครับแล้วเลี้ยงหูฉลามซะเลยนะครับแล้วก็ตัดใจว่าอ้าวเราก็ต้องเลี้ยงของดีๆให้พนักงานเลี้ยงกันถึงประมาณสักบ่ายโมงกว่านะครับให้เวลาเขาเดินเล่นสักครึ่งชั่วโมงบ่ายสองเนี่ยพระท่านก็จะให้บ่ายสองผมจะมีอย่างนี้ครับผมจะมีการให้พระท่านให้โอวาทพระท่านจะให้โอวาทสักหนึ่งชั่วโมงถึงเวลาบ่ายสามเราก็จะแจกแหวนของคนทำงาน5ปี10ปี15ปีนะครับแล้วก็ให้แนวทางของบริษัทก็เสร็จธุระกันประมาณสัก4โมงนะครับก็พาไปกราบหลวงปู่แล้วก็ขับรถเทเลอร์ยาวๆนะครับตระเวนให้ดูว่างานก่อสร้างมีอะไรเหลือบ้างผมเป็นมัคคุเทศก์เองนะครับแล้วเวลาพูดไปก็จะคอยบอกว่าจะคอยบอกว่าอันนี้นะยังขาดเงินอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วอันนี้ก็ขาดเงินอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็จะพยายามไม่บอกพนักงานว่าใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวตาโตกันนะครับเพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวคือเตรียมพนักงานของเราเนี่ยให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้พนักงานเราเนี่ยเขามีคุณภาพที่ดีขึ้นใจเขาผ่องใสผมเชื่อว่าใจของพนักงานที่ผ่องใสเนี่ยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะต่างกันนะครับผมวันนี้คงไม่มาเล่าทฤษฎีของแจ็คเวลหรือทฤษฎีของใครทั้งสิ้นนะครับว่าผมว่าทฤษฎีที่สุดดีสุดของวัดเราก็คือว่าทำใจให้ผ่องใสเมื่อเราผ่องใสแล้วเนี่ยให้พนักงานเราทั้งหมดเนี่ยใจผ่องใสด้วยนะครับพามาที่วัดพามาฟังพระเทศน์พามาทำบุญนะครับเขาเองรับรองได้ผมยืนยันได้เลยว่าพอขึ้นรถมาก็จะว่าคุณเป็นคนแรกเลยว่าพามาทำไมว่างอยากบ้าก็บ้าไปคนเดียวนะครับคุณก็จะได้ยินเหมือนผมเป๊ะเลยนะครับมันก็ทำหูทนลมซะหาจุกมาใส่หูซะนะครับวันแรกๆที่เอาเขาขึ้นรถมานะบางคนถึงขนาดจะกระโดดลงจากรถด้วยซ้ำไปนะครับไม่อยากมาเพราะรู้ว่าจะพามาวัดพระธรรมกายนะครับแต่ว่าต้องขอเรียนว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักงานก็ลาออกน้อยลงนะครับการกินเหล้าสำเร็จเทเมาก็แทบจะไม่มีเหลือละไอการนัดกันเย็นวันศุกร์ไปกินเหล้านี่แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเรานอกจากได้พนักงานที่ดีแล้วเนี่ยเราได้บุญด้วยเพราะว่าเราได้บอกธรรมะให้กับพนักงานเราถ้ามีเป็นพันคนก็เราก็ได้บุญเยอะนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวบริษัทงั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากว่าในปีนี้เนี่ยนะครับใครจะบอกอะไรไม่ดีนะครับพวกเราทำใจให้ผ่องใสนะครับแล้วทำใจคนเดียวให้ผ่องใสไม่พอเอาพนักงานมาด้วยนะครับผมอยากจะเห็นจริงๆนะครับว่าไม่ต้องเลี้ยงปีใหม่ได้เลี้ยงตุ๊ดจีนก็ได้ใกล้ๆตุ๊ดจีนแล้วนะครับยอมให้ด่านะครับยอมให้ด่าหลอกเลยว่าเราจะเอาไปเที่ยวรังสิตนะครับเราขึ้นรถเราก็ไม่ได้โกหกนะครับเราหลอกแต่เราไม่ได้โกหกนะครับเราบอกเราจะไปเที่ยวรังสิตนะครับมีอะไรที่สวยๆงามอยู่แถวรังสิตเยอะนะครับปิดประตูล็อกรถเลยนะครับขึ้นมาแล้วก็บอกแวะเข้าห้องน้ำที่วัดหน่อยนึงนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พาพนักงานมาที่วัดแล้วก็อย่าไปหนักใจเพราะว่าแน่นอนที่สุดเขาต้องด่าคุณแน่นอนนะครับในวันแรกที่คุณพามานะครับแต่เชื่อว่าในเย็นวันที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเบาลงไปเยอะใจเนี่ยเขาจะเกรียงกล่าวขึ้นเยอะแล้วก็จะมีความรู้สึกขอบคุณผมเจอพนักงานหลายคนนะครับเดินมาขอบคุณผมว่านึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะเข้าใจแล้วว่าการที่ผมเนี่ยเข้าวัดเนี่ยเพราะว่าอะไรจากคนที่เขาเองเนี่ยก็เป็นพวกที่หัวแข็งนะครับพวกหัวแข็งพวกที่ค่อนข้างจะคิดอะไรเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับบริษัทเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนไปเยอะมากผมเรียนจากประสบการณ์ที่เจอนะครับในบริษัทว่าแล้วแปลกมากว่าเราก็ไม่ได้ให้เงินเดือนอะไรเข้ามากมายกว่าข้างนอกนะครับตาแข็งๆที่เคยมองผมเวลาเข้าลิฟต์นะครับเขาก็บางทีไหว้แบบเสียไม่ได้นะครับเจอหน้าให้นายเนี่ยว่าก็ยกมือไหว้เดี๋ยวนี้เราเห็นเลยว่าเขาไหว้เราอย่างสนิทใจว่าเราให้สิ่งดีๆเขาไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่ให้ธรรมะเขาเนี่ยครับที่ตบมือนี่แปลว่าพามาใช่ไหมครับ
หรือตบมือเฉยๆนะครับพามานะครับเพราะนั้นก็พวกเรานะครับผู้ประสานงานนะครับอย่าลืมนะครับจดชื่อบริษัทไว้ให้หมดเลยนะครับผมจะเช็คลายชื่อว่าใครไม่พาพนักงานมาบ้างนะครับพาพนักงานมาแล้วปีนี้คุณจะแปลกใจมากว่าอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหมายมาก่อนและเรื่องเหลือเชื่อเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับและเป็นเรื่องที่พวกเราคิดไม่ถึงนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ